เอาละครับไปตรวจแนวรบดินฟ้าอากาศกันสักนิดหนึ่งกันนะครับใช่ค่ะเรื่องน้ำโอ้โหเมื่อวานคุณสมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะหรือสทนชยากจังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับสังกัดสำนักนายกนะฮะถูกต้องคุณสมเกียรติดร.สมเกียรติเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกมาเปิดประเด็นที่ทำให้เรานอนไม่หลับอีกละต้องเฝ้าระวังเอาเป็นว่าต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษดร.สมเกียรติบอกว่าระยะนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่19ค่ะมันจะมีพายุเข้าไทย2ลูกระหว่าง14ถึง19ค่ะทุกพื้นที่ในประเทศไทยต้องจับตาพายุโซนร้อนที่ชื่อเบบินคาจะส่งผลกระทบถึงประเทศไทย14ถึง19แต่ช่วงที่กระทบประเทศไทยตรงๆเต็มๆมากที่สุดก็คือ17ถึง18สิงหาคมนี้ค่ะขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะ17 18สิงหาคมนี้ค่ะพื้นที่ที่จะได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเบบินคาก็คือภาคเหนือตอนบนแถวๆเชียงรายพื้นที่ชายแดนไทยลาวค่ะเชียงใหม่และพะเยาน่านและรวมถึงแนวชายขอบแม่น้ำโขงทั้งหมดนั่นแหละถูกต้องพายุลูกที่2ค่ะมันจะก่อตัวระหว่าง16ถึง18สิงหาคมใช่ค่ะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะจะแรงขึ้นถูกต้องนี่ต้องระวังมีผลกระทบภาคตะวันตกนะคะจังหวัดตากกาญจนบุรีแล้วก็เพชรบุรีด้วยนะคะส่วนภาคตะวันออกที่ต้องเฝ้าระวังก็คือนครนายกค่ะแล้วก็โดยเฉพาะแนวเขาใหญ่เขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยแหละค่ะจุดสำคัญสรุปก็คือไอ้ลูกที่2 16ถึง18ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นนั้นนะมันจะมีผลกระทบต่อเพชรบุรีจดชื่อไว้นะจดชื่อไว้เลยนี่แหละเพชรบุรีกาญจนบุรีเนี่ยแหละส่วนอีกจังหวัดนึงก็คือนครนายกตามแนวเขาใหญ่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชนต้องจับตามองเป็นพิเศษเลยแหละเฝ้าระวังเลยแหละดังนั้นวันนี้บิ๊กฉัตรรองนายกรัฐมนตรีพลเอกชัยสาลีกระยะจะเดินทางไปที่เขื่อนขุนด่านปราการชนไปตรวจสภาพของเขื่อนถูกต้องเพราะเตรียมรับมือไงเดี๋ยว16 18จะมาแล้วต้องรับมือกันเป็นพิเศษนะคะครับ